ของแท้ของทิพย์เหมือนเหมือนพี่นะเอามาเรามีรุดมาเลยรุดมันเลยให้สว่างจะมีน้องแอดมินหัวเนาะที่เขาเก็บไข่เครื่องหนาวอยู่แล้วในนี้มันจะมีของหมูตัวของในนี้หรือเปล่าในนี้ไม่มีอะแกะไม่มีต้องเปิดไปทำอย่างนี้ทำไมนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ปี61เขาเป็นลูกจ้างบริษัทร้านทองแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขาก็เรียนรู้วิธีการซื้อขายทองจากนั้นมาจนกระทั่งมาปี66เนี่ยเขาเริ่มอยากจะทำกิจการของตัวเองก็เลยไปจับตั้งบริษัทขึ้นมาโดยทุนจดทะเบียนประมาณ1ล้านบาทนะครับจากนั้นมาก็เริ่มไลฟ์ขายของถามว่าเขารู้ไหมตั้งแต่แรกเขารับสารภาพก็ว่าเขารู้นะครับเขาวิธีการก็คือว่าจะจูงใจให้คนมาซื้อทองทองราคาบาทนึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาประมาณ 40,000 ใช่ไหมครับเขาขาย 20,000 นะครับถ้า2สลึง 20,000 เนี่ยเขาจะขายประมาณ 9,999 นะครับก็จะมีเทคนิคในการหลอกหลายๆอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าไอ้ช่วงนี้นะเขากำลังทำโรงงานทองอยู่ผลิตทองอยู่เพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับคนที่ติดตาม TikTok ของเขาเนี่ยเขาก็จะหาผู้โชคดี3คนนะครับใครเข้ามาซื้อเร็วสุดเนี่ยเขาจะขายแค่ 9,999 คนก็แห่เข้ามาเป็นร้อยๆเป็นพันๆนะครับแย่งกันมาเขาก็หลอกเป็น1คน2คนไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆจนปี66เนี่ยเขาหลอกไปประมาณความเสียหายประมาณ100ล้านบาทนะครับถามว่าทำไมเขาถึงหยุดก็เนื่องจากว่าราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเขาขายราคาถูกเขาจะต้องหลอกเขาก็ต้องไปซื้อทองบาทเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าคนนี้นะครับลูกค้าบางคนจะหลงเชื่อจากลงทุน 200,000 300,000 บางคนล่าสุดเมื่อวันที่7เนี่ยเสียหายไปถึง 1,800,000 แค่คนเดียวนะครับซื้อทองกลับไปหนาไป 1,800,000 ถามว่าเขาได้ทองไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็ได้ทองไปแค่3บาทได้แค่ประมาณ 1,200,000 นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นวิธีการของเขาคือเขาหมุนจนกระทั่งหมุนไม่ออกนะครับพอหมุนไม่ออกเสร็จปุ๊บก็เริ่มมีผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความพอมาแจ้งความก็เลยแตกบอกต่อทำให้คนมาซื้อทองของใบหนาถึงลดลงพอลดลงเขาหมุนไม่ทันครับพอหมุนไม่ทันเสร็จก็จำเป็นจะต้องความแตกก็หยุดกิจการไปนะครับจนกระทั่งถูกจับกุมในเวลาต่อมาครับอย่ากูเข้าไปอยากอะไรอยากจะพูดเพิ่มไหมจบท้ายแล้วพูดเพิ่มไหมครับรับผิดชอบยังไงอ่ะ200กว่าล้านจะรับผิดชอบไงเอ้ย